ำถามที่มันยังไร้คำตอบพอหายโกรธแล้วเนี่ยพี่มาคิดดูดีๆนะทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันเกินไปน่าจะมีใครสักคนเนี่ยจัดฉากขึ้นมามากกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะฉันลองเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งข้อความหาพี่อาร์ดูแล้วเป็นซิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเช็คไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของแบบเนี้ยมันมีพิรุธชัดๆขอบใจแกกับพี่อาร์ดมากเลยนะแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรแล้วล่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งคุณไตรภพก็ได้ทำลายมันไปหมดแล้วแกอย่าพูดแบบนั้นสิฉันใจคอไม่ดีเลยนะก็มันจริงไหมล่ะต่อให้เราหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อก็เท่านั้นหรือต่อให้เขาเชื่อแล้วครั้งต่อไปล่ะฉันว่าให้มันจบลงตรงนี้เลยดีกว่าพัดยังเจ็บยังปวดอยู่เลยอย่าเพิ่งคิดเรื่องไม่สบายใจสินั่นสิแกพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวตอนบ่ายๆคุณริกาจะมาอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอแกจะได้มีเพื่อนคุยไงพี่ฮัทเอาผลไม้มากินสิแกกินผลไม้ไหมแกอยากกินไหมฉันตักให้เลยละกันนะแกกลับซะอย่างนั้นโดยที่แกไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นเหรอไอ้เวนเอ้ยแกไม่น่าเป็นลูกแท้จริงๆเลยนี่เนี่ยเมื่อคืนผมก็เฝ้าทั้งคืนแล้วนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยนายอาทรเขาก็อยู่ด้วยก็คงจะดีใจมากกว่ามั้งที่ไม่เห็นหน้าผมแกหึงไงไอ้เวนเอ้ยเรื่องอื่นๆเนี่ยแกมองขาดหมดเลยแต่พอถึงคราวผมเข้าตาแกเองแกกับเขี่ยไม่ออกแกมอดไม่ออกเหรอวะว่าหนูพัดเขาไม่มีใจกับนายอาทรนั่นเลยไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นนั่นเขาพูดได้สิไม่มีใจขออีกทีเลยวะไอ้โง่ถ้าหนูพัดเขาไม่มีใจกับแกก็จะมาแต่งงานกับแกทำไมเมื่อตอนที่นายอาทรอกหักจากพิมถ้าเขามีใจให้กันเขาก็ดามอกให้กันไปแล้วนี่ไม่มาถึงแกหรอกอุ้ยนี่ฉันรู้ด้วยเหรอรู้แหละรู้นายอาทรกับพิมพ์เหรอทำไมจะไม่รู้ยังนึกว่าฉันโง่หรือเปล่าแต่ฉันเห็นว่าเรื่องนายอาทรกับพิมพ์นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับฉันฉันก็เลยไม่ว่าอะไรแต่เรื่องบางเรื่องกว่าจะรู้ความจริงมันก็สายไปแล้วฉันไม่อยากให้แกมาเดินซ้ำรอยฉันพ่อเบยคนที่เขารักเราด้วยใจจริงมันมีค่ามากนะเว้ยแกอย่าไปเห็นค่าของเขาในวันที่แกไม่มีเขาแล้วเขาไม่รักผมหรอกถึงแม้ไม่มีเรื่องอาทรเขาก็ไม่มีใจให้ผมอยู่ดีที่เขาแต่งงานกับผมก็เพราะความจำเป็นเท่านั้นแหละขอบคุณค่ะ
น่าระลึกเลยนะคุณเมื่อวานได้ดั่งใจแล้วสิฉันวางแผนมาตั้งนานแล้วจะพลาดได้ยังไงล่ะตกลงคุณเกลียดอะไรน้องสาวคุณนักหนาเนี่ยเล่นเอาบ้านแตกแบบนี้นี่ถ้าผมไม่รู้มาก่อนนะผมไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดว่าคุณสองคนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันฉันน่ะเหรอเกลียดยายพัดยายพัดเป็นน้องคนเดียวของฉันนะฉันจะเกลียดเขาได้ยังไง แต่ยายพัดจะผิดเองที่คิดจะแข่งข้อกับฉันเขาอยู่ใต้ฉันมาตลอดแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปแม่ขาพิมพ์สอบได้ที่1อีกแล้วค่ะเก่งมากเลยลูกเดี๋ยววันหลังพ่อค่อยดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อพาน้องไปนอนก่อนนะน้องไม่สบายไปไปลูกไปน้องเราอ่ะเขา3วันดี4วันไข้เลี้ยงยากเลี้ยงเย็นเก่งมากลูกเดี๋ยวแม่ดูน้องก่อนนะนะพิมพ์นะพัดขึ้นมานะก็พี่อยากเล่นนี่พัดให้พี่เล่นก่อนละกันนะแต่พัดเล่นของพัดมาตั้งนานแล้วนะแม่บอกว่ายังไงพัดพี่เป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้นะเธอก็ต้องเชื่อฟังพี่สิจะไม่ได้แล้วหรอจำได้ค่ะพัดขอโทษค่ะพี่พิมพ์งั้นเรามาเล่นด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เครื่องทำขนมครกแล้วก็อันนี้องุ่นฟักทองแล้วก็นี่จะให้พัดไปบอกเลิกผู้ชายแทนพี่พิมพ์เนี่ยนะคะก็พี่ตกลงคบกับอาร์ตจริงๆแล้วนี่พี่ก็ต้องตัดออกไปคนนึงสิถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวอาร์ตก็เสียใจแย่เลยแล้วทำไมพี่พิมพ์ถึงไม่บอกเลิกเองเลยล่ะคะพัดหนุ่มอ่ะเขาเป็นคนดีนะเขาซื้อของให้พี่เยอะแยะเลยอ่ะพี่สงสารเขาว่าพี่ไม่อยากให้เขาเสียใจพี่พิมพ์ก็ไม่น่าจะไปให้ความหวังเขาตั้งแต่แรกนี่คะแล้วอีกอย่างนึงพ่อพี่หนุ่มเขาเป็นมาเฟียไม่ใช่หรอคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาโมโหแล้วก็ทำร้ายพัดขึ้นมาล่ะคะพัดพัดไม่ใช่แฟนเขาซะหน่อยแค่ไปบอกเลิกเขาแทนพี่เท่านั้นเองเขาไม่ทำอะไรพัดหรอกนะแต่ถ้าพัดกลัวพัดก็ชวนพราวเพื่อนซีเธอไปสิแต่ว่าพัดนะพัดพี่ขอร้องแล้วนะพี่ไม่เหลือใครอีกแล้วว่าพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ขอให้พัดทำอะไรแบบนี้อีกเลยนะ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 ก็ได้ค่ะขอบใจมากนะจ๊ะน้องรักของพี่นี่แต่นอกจากไอ้ความสะใจเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะคุณมงคลกดดันเรามาเรื่อยๆนะหยุดทำอะไรที่มันไร้สาระสักทีใครว่าฉันไร้สาระถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ยายพัดไม่ยอมขายเกาะของผมแน่นอนทำไมก็นี่ใส่ยายพัดไงถึงนายไตรภพจะตายแต่ถ้ายังรักกันอยู่ยายพัดไม่มีทางขายเกาะใครของนั้นแน่นอนแต่ถ้าเกลียดกันขึ้นมาแล้วก็แค่ทำดีกับมันนิดหน่อยหลอกล่ออีกนิดนึงยายพัดจะต้องรีบขายเกาะไข่หงส์ให้เราแน่นอนเพราะไม่อยากเก็บไว้ให้สแลกจ้ะเกิดเป็นน้องสาวคนนี้มันน่าสงสารจริงๆมาขอชนแก้วไว้อะไรให้กับชีวิตคู่ของน้องสาวคุณกับไอ้ไตรภพดีกว่าโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากอ่ะพรุ่งนี้คุณพัดก็คงจะกลับบ้านได้แล้วนะคะพัดไม่อยากกลับบ้านหรอกค่ะอยากจะหนีไปให้ไกลๆด้วยซ้ำริก้าเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดไม่รู้จะแนะนำคุณพัดยังไงเลยนะคะแต่ว่าถึงยังไงริก้าก็ยังอยากให้คุณพัดปรับความเข้าใจกับคุณไตรภพดูนะคะสายไปแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้หญิงเราไม่มีอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าการถูกกล่าวหาว่ามีชู้
พัดถือว่าเป็นการดูถูกกันที่ร้ายแรงที่สุดไม่มีอะไรที่จะต้องปรับความเข้าใจกันอีกแล้วล่ะค่ะแล้วคุณพัดไม่รับคุณไตรภพบ้างเหรอคะความรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกค่ะถ้าคนเราไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดีแล้วอย่างนี้ทางพ่อแม่คุณพัดเขาจะรับได้เหรอคะพัดจะค่อยๆอธิบายให้ท่านเข้าใจเองค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพัดมีปัญหาเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขก่อนไม่อย่างนั้นพัดเป็นอิสระไม่ได้ปัญหาอะไรเหรอคะสวัสดีครับคุณพัดเมื่อกี้ผมไปหาคุณพัดที่ห้องมาเลยรู้ว่าคุณพัดมาเดินเล่นในสวนผมก็เลยตามมานะครับหายเร็วๆนะครับคุณพัดขอบคุณนะคะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้คงออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากอ่ะคุณแม่ฝากความเป็นห่วงมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะได้ครับคุณริกาคะคะนี่เป็นช่อดอกไม้ที่คุณหยุดซื้อมาให้พัดค่ะแล้วยังไงล่ะคะส่วนนั้นก็เป็นดอกไม้ที่คุณริกาซื้อมาให้พัดคุณสองคนนี่ใจตรงกันมากเลยนะคะพัดขอบคุณคุณริกามากเลยนะคะที่เป็นห่วงพัดแต่เรื่องของพัดมันก็เลวร้ายเกินกว่าที่จะแก้ไขอะไรได้ล่ะค่ะเรื่องของคุณนิกายังแก้ไขได้นะคะนิกาตัดสินใจแล้วค่ะเราอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะคะเราเนี่ยโชคร้ายเหมือนกันเลยนะคะมีความรักแต่ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารักคุณริกายังโชคดีกว่าพัดนะคะอย่างน้อยคุณริกาก็มีคนที่คุณริการักแล้วเขาก็รักคุณริกาเพียงแต่ลงเอยกันไม่ได้ก็เท่านั้นแต่พัดไม่มีใครรักพัดค่ะแต่ความแค้นแล้วก็ความเกลียดชังก็เท่านั้นแหวนของคุณแม่คุณมันไม่ควรเป็นของคุณ